ัสดีครับนี่เราชาว RC บูรพานะครับวันนี้เราจะมารีวิวโดรน MX176 นะระบบ GPS นะฮะในราคาเพียง 3,700 บาทนะครับพร้อมใช้งานนะพร้อมกล้องนี้นะกล้อง Wi-Fi นะฮะเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะฮะรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับนี่นะฮะพร้อมหน้าจอรีโมทแบบนี้นะ LCD รายงานผล GPS รายงานผลแบตเตอรี่ของตัวโดรนแบตเตอรี่ของตัวรีโมทนะครับแล้วก็ระยะการบินนะระยะไกลของการบินนะฮะรายงานทุกอย่างในราคาเพียง 3,700 ครับมีครบทุกอย่างนะนี่นะหน้าจอนี่ฮะเรียลไทม์อยู่นะตอนนี้นะเราทำการบินนะบินง่ายๆรุ่นนี้นะฮะระบบ GPS บินล็อกตำแหน่งนะครับบินเราบินไปจอดตรงไหนเขาล็อกตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีสำคัญเลยนะโหมดออโต้รีเทิร์นบินกลับบ้านลงจอดที่เดิมบริเวณนี้ตรงนี้นะฮะก็จะกลับมาเองนะฮะเราไม่ต้องบังคับนะครับเดี๋ยวไปทดลองบินกันนะฮะอันดับแรกนะฮะกดล็อกคีย์มอเตอร์นะฮะง่ายๆนะครับหน้าจอนี้รายงานดาวเทียม19ดวงนะฮะ GPS on ตรงนี้นะฮะบินความสูงตอนนี้อยู่ความสูงที่1เมตรนะฮะเพราะว่าผมอยู่ชั้นบนนะ1เมตรก็พร้อมใช้งานทุกอย่างนะเร่งเครื่องเลยนะครับเป็นระบบดาวเทียมนะฮะตอนนี้นะครับเขาจะล็อกตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะฮะหน้าจอรายงานนะรายงานความเร็วเคลื่อนที่รายงานความสูงนะฮะในหน้าจอนี้ก็จะบอกทั้งแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมถ่ายภาพวิดีโออยู่นะกดสั่งงานได้นะตรงนี้นะฮะสั่งงานได้นะครับลมแรงมากนะท่านผู้ชมครับสังเกตต้นมะพร้าวนะฮะสังเกตต้นมะพร้าวนะฮะโอ้แรงมากครับแต่โดนนี้เป็นระบบ GPS นะเขาจะล็อกอยู่อัตโนมัตินะฮะไม่ต้องบังคับเลยนะฮะมากดไฮโลได้นะฮะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับบินสูงขึ้นอีกนะครับตอนนี้หน้าจอรายงานผมบินความสูงอยู่ที่50เมตรนะฮะรายงานหน้าจอรายงานผลต่างๆนะครับหน้าจอขณะบินอยู่นะโดนบินอยู่นะครับภาพสดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โหมดเทคออฟบินกลับบ้านอัตโนมัตินะฮะผมจะใช้ปุ่มเดียวนะฮะปุ่มนี้นะเป็นวันคีกลับบ้านอัตโนมัตินะวันคีรีเทิร์นนะผมจะกดแช่ไว้นะเสียงนะวันนี้โดนก็ทำการบินกลับกดปุ่มวันคีย์รีเทิร์นนะครับเขาได้ทำการบินกลับมาณจุดตรงที่ผมขึ้นตรงนี้เลยนะฮะแทบจะไม่คาดเคลื่อนมากนะครับนี่นะฮะเป็น
โดนที่สมราคามากๆครับ 3,700 บาทนะพร้อมใช้งานมีโหมดบินกลับบ้านอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นะฮะก็ลูกค้านะครับที่สนใจสินค้าของเรานะสามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อนะครับ0870448474นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราบินทำการบินบินได้ไม่นานนะเพราะแบตเตอรี่ของทางร้านไม่ได้ชาร์จไว้นะฮะเพิ่งแกะกล่องกันสดๆแล้วก็บินกันเลยนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เตือนกับพิมพ์แบบนี้คือแบตเตอรี่ไม่ค่อยเหมาะการบินนะจอรีโมทตรงนี้แสดงแบตเตอรี่อยู่ 7.4 นะตอนนี้นะฮะต้องชาร์จอย่างน้อยขึ้น 8.4 ประมาณนี้ครับบินได้นานๆนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ